ฮัลโหลสบายดีทุกคนอันนี้แกเป็นแม่บ้านเฮ็ดส้มซีนหมูกินเองพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเองกินเองนี่แหละอาศัยว่าอันตอนที่ว่าข่อยยังมีใบตองกล้วยหั่นนะใบตองกล้วยอยู่ในบ้านของแม่บ้านหั่นตอนข่อยกลับมาแต่ลาว2อาทิตย์ก่อนแล้วข่อยก็มาตัดไว้มาตัดแล้วข่อยก็มาใส่ตู้เย็นไว้แล้วบัดนี้ข่อยก็เสียดายตองหั่นนะข่อยก็เลยมาเฮ็ดอันส้มหมูใหญ่คักใหญ่แน่อันจะเว้าให้ฟังตอนข่อยไปลาวเนาะข่อยไปตลาดเซาพี่น้องเอ้ยข่อยไปซื้ออันเขาเจ้าขายของกินอยู่แถวอยู่ทั้งลุมเนาะข่อยก็ไปซื้อส้มหมูประมาณ10กว่าห่อนี่แหละบัดนี้ข่อยมาเฮือนแล้วข่อยก็มาไข่เบิ่งข่อยก็ไข่3รอบ4รอบซัวสิเห็นอันตอนส้มหมูหั่นน่ะก็น้อยๆ นะประมาณ2นิ้วนี่แหละ5ถงกับบ่อิ่มเนาะมันกินก็กินน้อยๆเนาะข่อยก็ว่าก็ย่าแหละมาฮอดไม่กล้าแล้วสิเฮ็ดเองกินเองอยู่ต่างประเทศน้ำตองนะมันจะมีคุณค่าก็พี่น้องมันจะราคามันจะแพงเนาะแบบว่าเป็นซีนเป็นเนื้อก็จะบ่แพงปานใดแต่ว่าประเภทเป็นตองเป็นอย่างนี้มันหายากว่าซั่นซะเลยแม่บ้านก็เลยว่าเฮ็ดเองกินเองเฮ็ดต่างยายพี่ยายน้องเด้หั่นนะจะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเอามาให้พระเจ้าเบิ่งว่ามื้อใดที่ว่าอันช่วงใดที่ข่อยบ่ได้เฮ็ดคลิปอันเฮ็ดอาหารออกข่อยก็เฮ็ดอาหารกินแบบนี้แหละจะประมาณนี้แหละโอเคไปฟังเพลงกันต่อพี่น้องเอ้ย